กลับมาช่วงที่3นะครับกูรูมอเตอร์ริ่งแน่นอนอย่างที่เราเกริ่นบอกไปแล้วว่าเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับรวมถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นที่แคมป์อันนี้เป็นสเปเชียลใช่ไหมคุณเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลนะครับเรสแคมป์เป็นเรสแคมป์นี่แหละคือเป็นชื่อเท่ๆเขาเป็นชื่อเท่ๆเขาไปหาที่ว่างข้างๆสนามก็คงเช่ากันหลายตั้งนะฮะแล้วก็คงจะมีบริษัทหรือเป็นโรงแรมแบบน็อกดาวน์มารับทำมารับทำคุณแจ็ควางห้องนอนตู้คอนเทนเนอร์วางเป็นล็อบบี้ใหญ่ๆเป็นเลาส์นะครับไก่กาไหมไก่กาไหมโอ้โหหรูหราหรูเลยอลังการรับคนได้เป็นร้อยหลายร้อยนะครับเลาส์นี่เปิด24ชั่วโมงนะครับอาหารการกินเพียบโอ้โหตู้นอนอาจจะคับแคบสักหน่อยแต่ก็แค่นอนก็ตามสไตล์นะห้องน้ำนี่แยกส่วนติดแอร์นะฮะห้องในส่วนห้องส้วมห้องสุขากับส่วนหนึ่งแยกห้องอาบน้ำส่วนหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงจริงส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคุณโก้นะไปเจาะลึกแล้วก็ไปติดตามบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมที่นั่นมาให้เราได้ดูกันแล้วจะเป็นอย่างไรดูกันเลยครับที่ลองขับ GTR นะฮะก็ขากลับเนี่ยจากเบลเยียมนะครับผมมีโอกาสมาร่วมงานนะครับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบพันอื่นครับนูบวกลิง24ชั่วโมงอันนี้กลับมาที่ประเทศเยอรมนีแล้วนะครับซึ่งนิสสันเองเนี่ยก็ถือเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เข้าแข่งขันรายใหญ่ครับปีนี้ส่ง3รุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่น่าสำคัญมากไปกว่านั้นครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าเรสแคมป์นะครับเป็นจุดรวมพลจุดพักก่อนแล้วก็เป็นที่นอนนะครับที่พักนะครับคล้ายๆโรงแรมเนี่ยครับสำหรับผมในคืนนี้ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสำรวจตรวจดูข้างในครับว่ามีความน่าโดดเด่นอะไรบ้างครับเป็นเหมือนระเบียงครับคุณผู้ชมระเบียงกลางแจ้งนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะฮะเฮลิคอปเตอร์บินทั้งวันครับแต่ตรงนี้ครับเป็นจุดที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของสนามดูบุกลิงนะครับที่เราจะเห็นรถยนต์เข้าแข่งขันครับแข่งตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมชมนะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้กลางค่ำกลางคืนก็อยู่ได้ตลอดเวลานะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มไว้รองรับบริการนะครับครับห้องพักของเราครับเป็นเคบินนะครับแบ่งเป็นล็อกๆเป็นสัดส่วนมีชื่อซอยนะครับหนึ่งซอยเรา Nismo 370Z นะครับตัวแฟร์เลดี้จะได้ไม่หลงนะครับมีสีเป็นตัวกำหนดเป็นเบอร์ห้องนี่เราได้ห้องเบอร์20นะครับก็แบ่งเป็นคาบินคาบินไปคุณผู้ชมรวมๆแล้วผมนับอยู่ประมาณ100ห้องครับห้องนอน2คนบ้างนอนคนหนึ่งบ้างนะครับทั้งผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่สนามแล้วก็แขกผู้มีเกียรติครับอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับได้เอาไปเลยครับก็2เตียงนะฮะมี2เตียงก็พอดีนอนนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มีช่องเก็บของมีน้ำให้นะฮะมีนี่เขาเตรียมซูวิเนียร์คุณผู้ชมโอ้น่ารักทีเดียวเป็นผ้าขนหนูครับสีดำ GTR ด้วยนะเหมาะมากนะฮะแต่เราไม่ได้ฮะคนไทยนี่ผมพบนี่นะฮะผ้าขนม้าครับเพราะว่าห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะครับแยกกันนะครับก็สบายเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับภายในส่วนของห้องอาบน้ำนะครับแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับมีหลายห้องมีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดินดูห้องก็มีคนอาบอยู่ข้างเลยนะดันมาเรียกห้องไม่มีคนอาบอยู่ข้างก็พอดีตัวครับนี่เข้าไปมีที่เกี่ยวมีกระจกนะฮะตอนนี้อาบน้ำได้แล้วก็มีระบบนะฮะเป็นแบบปั๊มไฟฟ้าคุณผู้ชมกดสตาร์ทสต็อปไม่โอ้โหเอกลักษณ์เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับนี่ผมสัมผัสมาแล้วสบายตัวดีครับคุณผู้ชม
ห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นห้องอาบน้ำก็แยกส่วนกับห้องสุขานะครับห้องล้างหน้าล้างร่างกายเดี๋ยวเราไปดูครับห้องน้ำแยกกันนะถังขยะไปไม่เลยนะครับรองรับคนเป็นร้อยชีวิตนะฮะหลักในห้องน้ำหลังจากเดินสำรวจตรวจสอบรอบๆสัตว์แฟนแคมป์นะครับพาไปดูห้องจัดเลี้ยงรับรองห้องพักนะครับห้องน้ำก็พาไปดูนะครับวันนี้เหนื่อยแล้วครับตอนนี้เหนื่อยแล้วนะฮะขอมาคุยกับเจ้าภาพนะครับผู้จัดงานนะครับผมอยู่กับคุณจิรพลนะครับรุจิวิพัฒน์ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยครับขออนุญาตเรียกพี่ต้อมนะครับครับเชิญครับเราอยู่กันมาทั้งสัปดาห์แล้วครับพี่ต้อมครับจุดประสงค์วัตถุการจัดงานนี่เชิญผมมาครั้งนี้นี่นิสสันต้องการสื่อสารอะไรครับพี่คือทางนิสสันเองเนี่ยต้องการจะสื่อสารแบรนด์เมสเสจของเราที่ชัดเจนในเรื่องของinnovation that excites นั่นก็คือการที่เรายึดมั่นในเรื่องของนำเสนอนวัตกรรมที่ตื่นเต้นเร้าใจให้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะของ Nissan GT-R ใหม่ที่เป็นรุ่นไมล์เชนครับครับจากเยอรมันนี่นะฮะสนามบินดุสเซลดอร์ฟนะครับไปที่สปาที่เบลเยียมนะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นการทดสอบสมรรถนะในส่วนของแกรนทัวริงครับนะครับว่าการใช้บนถนนปกติการใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลเนี่ยยิ่งไกลๆยิ่งยาวๆนะยิ่งยาวสะดวกแค่ไหนเราไปได้เร็วแค่ไหนครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกันที่สนามในสปาไปทดสอบสมรรถนะในแบบรูปแบบของที่ขับกันในแทร็กครับจะได้เห็นสมรรถนะที่เรียกได้ว่าในโซนของเรซิ่งที่ชัดเจนขึ้นปลดเต็มที่เลยนะฮะเป็นโหมดเรซิ่งหมดเลยโหมดเรซิ่งหมดเลยได้ลองกันเต็มๆที่สนามนั้นครับแล้วก็เพื่อที่สื่อมวลชนเนี่ยได้สัมผัสกับสมรรถนะของ Nissan GT-R อย่างแท้จริงนะครับและนอกจากนั้นก็อีกมุมนึงก็เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตซึ่ง Nissan เองเนี่ยใน Global เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครชื่อเสียงกระฉ่อนนะครับเราเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่ากล้าที่จะขึ้นมาเทียบเคียงกับรถของทางเยอรมันได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเรียกได้ว่าสู้กันสนุกเพราะนั้นอีกกิจกรรมที่สำคัญก็คือที่นูเบิร์กริงที่เยอรมันเนี่ยที่เราอยู่นี่นะครับครับเรามีการเปิดตัว Nissan GT-R Nismo ด้วยครับใน GT-R ที่เมื่อกี้คือ Minor Change ก็มีเวอร์ชันที่เป็น Nismo เช่นกันคือต่อยอดตามมาต่อยอดตามมานะครับเวอร์ชัน Nismo ก็มาเปิดตัวกันที่นี่นะครับเพราะถือว่าจริงๆแล้วเนอร์เบอร์กริงเองเนี่ยก็เป็นเสมือนบ้านที่2ของทางทีมวิศวกรนิสสันครับที่พัฒนาตัวนิสสัน GT-R ด้วยนะครับก็มาใช้การเปิดตัวที่นี่แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีไฮไลท์ในเรื่องของการแข่งขัน24ชั่วโมง24 hours ที่นิวเบอร์กริงนะครับซึ่งนิสสัน GT-R ก็มีรถเข้าไปร่วมแข่งขันด้วย3คันด้วยกันครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นผลการแข่งขันกันนี่ใกล้จะหมดเวลานะฮะแข่งตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับ 3:30 นี่ก็จะครบ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันครับว่าทีมนิสสันนะครับแล้วก็รถGT-R นะครับโดยฝีมือของ Nismo เนี่ยจะขึ้นโพเดียมอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับผมย้อนกลับมาที่เมืองไทยครับอย่างที่ทราบกันว่าเราเพิ่งลอนช์นะครับแบรนด์ Nismo ไปหมาดๆเลยนะครับเอาละวันนี้เราก็มาเห็นศักยภาพเต็มๆแล้วนะครับในส่วนของเมืองไทยโอกาสของ Nismo ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะคือหลังจากที่เราเปิดตัวแบรนด์ Nismo ไปเมื่อช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบรนด์ Nismo อย่างเป็นทางการครั้งแรกของไทยแล้วก็ได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์แรกก็คืออาร์เมว่า Nismo Performance Package ครับครับพูดถึงเรื่องของตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเราได้รับการตอบรับจากลูกค้านะครับในเรื่องของการจดจำเรื่องแบรนด์ได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการยอดขายในส่วนของอาร์เมว่า Nismo เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็จากที่เท่าได้คุยกับทางผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เรามีแนวโน้มที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ Nismo ต่อเนื่องนะครับส่วนจะเป็นตัวไหนเนี่ยผมยังไม่สามารถเปิดได้ขนาดนี้แต่ว่าหลักๆก็จะเป็นตัวที่ทำตลาดหลักของประเทศไทยนั่นเองครับนะครับก็วันนี้เรามาเห็นแล้วครับศักยภาพของ Nismo ในตลาดโลกนะครับรวมถึง Nissan เองนะครับพี่ต้อมคุณผู้ชมถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ไม่เป็นรองใครล่ะนะครับเรื่องศักยภาพทางธุรกิจรวมถึงภาพลักษณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตครับแบรนด์ Nismo ในเมืองไทยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาลุ้นกันครับว่าต่อไปเขาจะมีรุ่นใหม่รุ่นไหนนะครับมาให้พวกเราได้เลือกใช้กันอีกครับอ
โอ้โหผมนี่อิจฉาคุณจริงๆนะคุณโก้ได้ไปขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากหลายๆคนไม่มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครทั่วไปจะเดินเข้าไปจองก็ได้เลยใช่ๆก็เต็มทุกปีฮะโอ้โหนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับฮะแล้วก็เป็นทริปที่น่าสนใจทีเดียวครับนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมอเตอร์ริ่งออนแอร์ของเราอยู่เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายนะครับจะพาไปอัปเดตกับเรื่องราวข่าวสารแวดวงยานยนต์ที่เกิดขึ้นกันครับ